คลื่นแห่งความสำเร็จน้ำซับน้ำซึมด้วยสติปัญญาในการเทศอบรมพระตอนหนึ่งของหลวงตากล่าวถึงความเพียรในการบำเพ็ญจิตตภาวนาของท่านในระยะนั้นว่าเป็นไปเองโดยไม่ได้บังคับทั้งนี้เป็นผลมาจากภาวนามยปัญญาอันเป็นสติปัญญาที่หมุนตัวเองโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องมีการบังคับบัญชาในเรื่องความภาคเพียรเลยกลับต้องได้รั้งเอาไว้มิเช่นนั้นแล้วสติปัญญานี้จะทำงานจนเลยเถิดด้วยเพราะเห็นโทษแห่งวัฏจักรอย่างถึงใจนั่นเองใจจึงมีกำลังมากที่จะถอนตัวออกจากทุกข์อย่างเต็มเหนี่ยวโดยไม่มีคำว่าเป็นว่าตายเลยท่านกล่าวว่านี่สติปัญญาขั้นนี้ก้าวแล้วทีนี้เบิกกว้างออกเรื่อยๆเรื่องกิเลสตัณหาวัฏจักรวัฏวนหมุนภายในดวงใจนี้เหมือนกับว่ามันหดย่นเข้ามาเข้ามาทางเบิกกว้างที่จะหลุดพ้นจากทุกข์เบิกกว้างออกเบิกกว้างออกสติปัญญาหมุนตัวเป็นธรรมจักรนี่เรียกว่าทำทำงานทำมีกำลังย่อมหมุนตัวกลับเหมือนกันกับกิเลสที่มันมีกำลังหมุนหัวใจของสัตว์เป็นวัฏจักรไปตามๆกันหมดไม่ว่ากิริยาใดของกิเลสที่มันแสดงตัวออกมามันทำงานเพื่อวัฏจักรของมันทั้งนั้นทีนี้เมื่อสติปัญญาอันเป็นฝ่ายธรรมมีกำลังแล้วหมุนกลับทีนี้หมุนกลับโดยอัตโนมัติเหมือนกิเลสมันหมุนอยู่ในหัวใจสัตว์โลกเป็นอัตโนมัติของตัวเองนั้นแลพอถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วเป็นหมุนกลับหมุนกลับตลอดเวลาไม่ว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่หลับอย่างเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นสติปัญญาขั้นนี้จะฆ่ากิเลสตลอดเวลาโดยอัตโนมัติหมุนติ้วหมุนติ้วกิเลสขั้นหยาบหมุนหนักเรียกว่าปัญญาขั้นผาดโผนโจรทยานเหมือนว่าฟ้าดินถล่มปัญญาขั้นหยาบกับกิเลสขั้นหยาบๆฟัดกันพอจากนั้นแล้วสติปัญญาก็ค่อยเบาไปเบาไปเพราะกิเลสเบาลงเบาลงสติปัญญาก็ค่อยเบาไปตามๆกันหมุนไปตามๆกันเป็นน้ำซับน้ำซึมซึมกิเลสซึมซาบไปไหนสติปัญญาขั้นอัตโนมัติก้าวสู่มหาสติมหาปัญญาแล้วซึมซาบไปตามๆกันเลยเหมือนไฟได้เชื้อเอ้าละเอียดขนาดไหนสติปัญญานี้ก็ละเอียดตามกันไปตามกันไปโดยอัตโนมัติเสียงบรรลือโลกธาตุชาติสิ้นแล้วออกจากวัดป่าสุทาวาสในตัวเมืองสกลนครท่านก็ย้อนกลับสู่วัดดอยธรรมเจดีอีกครั้งหนึ่งโดยพักอยู่กุฏิกระต๊อบหลังเล็กๆอยู่บนยอดเขาเป็นกุฏิต่างจากครั้งก่อนที่เคยเกิดปัญหาธรรมผุดขึ้นในใจระยะนั้นเป็นพรรษาที่16ในชีวิตการบวชของท่านและเป็นปีที่9แห่งการออกปฏิบัติกรรมฐานบนภูเขาลูกนี้ของคืนเดือนดับแรม14ค่ำเดือน6เวลา5ทุ่มตรงด้วยความอดทนภาคเพียรพยายามติดต่อสืบเนื่องมาตลอดนับแต่เริ่มออกปฏิบัติอย่างเต็มเหนี่ยวรวมเวลาถึง9ปีเต็มคืนแห่งความสำเร็จระหว่างกิเลสกับธรรมกายในใจของท่านจึงตัดสินกันลงได้ตอนหนึ่งของการแสดงธรรมแก่พระภิกษุวัดป่าบ้านตาดท่านเมตตาเล่าถึงสภาวะธรรมในคืนนั้นว่าก็พิจารณาจิตอันเดียวไม่ได้กว้างขวางอะไรเพราะสิ่งต่างๆที่เป็นส่วนหยาบมันรู้หมดรูปเสียงกลิ่นรส
ครื่องสัมผัสทั่วโลกธาตุมันรู้หมดเข้าใจหมดและปล่อยวางหมดแล้วมันไม่สนใจพิจารณาแม้แต่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณยังไม่ยอมสนใจพิจารณาเลยมันสนใจอยู่เฉพาะความรู้ที่เด่นดวงกับเวทนาส่วนละเอียดภายในจิตเท่านั้นสติปัญญาสัมผัสสัมพันธ์อยู่กับอันนี้พิจารณาไปพิจารณามาแต่ก็พึงทราบว่าจุดที่ว่านี้มันยังเป็นสมมุติมันจะสง่าผ่าเผยขนาดไหนก็สง่าผ่าเผยอยู่ในวงสมมุติจะสว่างกระจ่างแจ้งขนาดไหนก็สว่างกระจ่างแจ้งอยู่ในวงสมมุติเพราะอวิชชายังมีอยู่ในนั้นอวิชชานั้นแลคือตัวสมมุติจุดแห่งความเด่นดวงนั้นก็แสดงอาการลุ่มลุ่มดอนดอนตามขั้นแห่งความละเอียดของจิตให้เราเห็นจนได้บางทีก็มีลักษณะเศร้าหมองบ้างผ่องใสบ้างทุกข์บ้างสุขบ้างตามขั้นละเอียดของจิตภูมินี้ให้ปรากฏพอจับพิรุธได้อยู่นั่นแลสติปัญญาขั้นนี้เป็นองครักษ์รักษาจิตดวงนี้อย่างเข้มงวดกวดขันแทนที่ทันจะจ่อกระบอกปืนคือสติปัญญาเข้ามาที่นี่มันไม่จ่อมันส่งไปที่อวิชชาหลอกไปนู่นจนได้อวิชชานี้แหลมคมมากไม่มีอะไรแหลมคมมากยิ่งกว่าอวิชชาซึ่งเป็นจุดสุดท้ายว่าความโลภมันก็หยาบหยาบพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายแต่โลกยังพอใจกับโลภคิดดูสิความโกรธก็หยาบหยาบโลกยังพอใจโกรธความหลงความรักความชังความเกลียดความโกรธอะไรเป็นของหยาบหยาบพอเข้าใจและเห็นโทษได้ง่ายโลกยังพอใจกันอันนี้ไม่ใช่สิ่งเหล่านั้นมันเลยมาหมดปล่อยมาได้หมดแต่ทำไมมันยังมาติดความสว่างสวยความอัศจรรย์อันนี้ทีนี้อันนี้เมื่อมันมีอยู่ภายในนี้มันจะแสดงความอับเฉาขึ้นมานิดๆแสดงความทุกข์ขึ้นมานิดๆซึ่งเป็นความเปลี่ยนแปลงไม่แน่นอนไม่คงเส้นคงวาให้จับได้ด้วยสติปัญญาที่จดจ่อต่อเนื่องกันอยู่ตลอดเวลาไม่ลดละความพยายามอยากรู้อยากเห็นความเป็นต่างๆของจิตดวงนี้สุดท้ายก็หนีไม่พ้นต้องรู้การจนได้ว่าจิตดวงนี้ไม่เป็นที่แน่ใจตายใจได้จึงเกิดความรำพึงขึ้นมาว่าจิตดวงเดียวนี้ทำไมจึงเป็นไปได้หลายอย่างนักนะเดี๋ยวเป็นความเศร้าหมองเดี๋ยวเป็นความผ่องใสเดี๋ยวเป็นสุขเดี๋ยวเป็นทุกข์ไม่คงที่ดีงามอยู่ได้ตลอดไปทำไมจิตละเอียดถึงขนาดนี้แล้วจึงยังแสดงอาการต่างๆอยู่ได้พอสติปัญญาเริ่มหันความสนใจเข้ามาพิจารณาจิตดวงนี้ความรู้ชนิดหนึ่งที่ไม่คาดไม่ฝันก็ผุดขึ้นมาภายในใจว่าความเศร้าหมองก็ดีความผ่องใสก็ดีความสุขก็ดีความทุกข์ก็ดีเหล่านี้เป็นสมมุติทั้งสิ้นและเป็นอนัตตาทั้งมวลนะเท่านั้นแลสติปัญญาก็อย่างทราบจิตที่ถูกอวิชชาครอบงำอยู่นั้นว่าเป็นสมมุติที่ควรปล่อยวางโดยถ่ายเดียวไม่ควรยึดถือเอาไว้หลังจากความรู้ที่ผุดขึ้นบอกเตือนสติปัญญาผู้ทำหน้าที่ตรวจตราอยู่ขณะนั้นผ่านไปครู่เดียวจิตและสติปัญญาเป็นราวกับว่าต่างวางตัวเป็นอุเบกขามัธยัสถ์ไม่กระเพื่อมตัวทำหน้าที่ใดๆในขณะนั้นจิตเป็นกลางๆ
ไม่จดจ่อกับอะไรไม่เผลอส่งใจไปไหนปัญญาก็ไม่ทำงานสติก็รู้อยู่ธรรมดาของตนไม่จดจ่อกับสิ่งใดขณะจิตสติปัญญาทั้งสามเป็นอุเบกขามัธยัสนั้นแลเป็นขณะที่โลกธาตุภายในจิตอันมีอวิชชาเป็นผู้เรืองอำนาจได้กระเทือนและขาดสะบั้นบัลลัยลงจากบัลลังก์ก็คือใจกลายเป็นวิสุทธิจิตขึ้นมาแทนที่ในขณะเดียวกันกับอวิชชาขาดสะบั้นหั่นแหลกแตกกระจายหายซากลงไปด้วยอำนาจสติปัญญาที่เกรียงไกรขณะที่ฟ้าดินถล่มโลกธาตุหวั่นไหวโลกธาตุภายในแสดงมหัศจรรย์ขั้นสุดท้ายปลายแดนระหว่างสมมุติกับวิมุตติตัดสินความบนศาลสถิตยุติธรรมโดยวิมุตติญาณทัสสนะเป็นผู้ตัดสินคู่ความโดยฝ่ายมัชฌิมาปฏิปทามรรคอริยสัจเป็นฝ่ายชนะโดยสิ้นเชิงฝ่ายสมุทัยอริยสัจเป็นฝ่ายแพ้น็อกแบบหามลงเปลไม่มีทางฟื้นตัวตลอดอนันตกาลสิ้นสุดลงแล้วเจ้าตัวเกิดความอัศจรรย์ล้นโลกอุทานออกมาว่าโอ้โหโอ้โหอัศจรรย์หนออัศจรรย์หนอแต่ก่อนทำนี้อยู่ที่ไหนไหนมาบัดนี้ทำแท้อัศจรรย์เกินคาดเกินโลกมาเป็นอยู่ที่จิตและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับจิตได้อย่างไรและแต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สาวกอยู่ที่ไหนมาบัดนี้องค์สารณะที่แสนอัศจรรย์มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตดวงนี้ได้อย่างไรโอ้โหธรรมะแท้พุทธะแท้สังฆะแท้เป็นอย่างนี้หรือ